ข้อที่4นะคะที่ป้ายรถประจำทางแห่งหนึ่งมีเก้าอี้อยู่5ตัวนะคะวางเรียงกันเป็นแถวยาวถ้าคน9คนมารอรถที่ป้ายนี้จงหาจำนวนวิธีการนั่งเก้าอี้โดยที่เก้าอี้แต่ละตัวจะมีคนนั่ง1คนนะคะข้อนี้เราก็จะใช้การเรียงสับเปลี่ยนนะคะเราก็จะได้จากการเรียงสับเปลี่ยนเราก็จะได้ P มีคนทั้งหมด9คนนะคะมีเก้าอี้อยู่5ตัวนะคะก็จะได้9แฝกส่วนด้วย9ลบ5แฝกนะคะก็จะเท่ากับ9แฝกส่วน4แฝกนะคะเท่ากับ9คูณ8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4แฝกนะคะส่วนด้วย4แฝกนะคะก็จะเหลือ9คูณ8คูณ7คูณ6คูณ5ก็จะได้เท่ากับ 15,120 นะคะดังนั้นมีจำนวนวิธีการนั่งเก้าอี้นะคะโดยที่เก้าอี้แต่ละตัวจะมีคนนั่ง1คน 15,120 วิธีนะคะ